นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตระงุปัจจายังนามาสามิช่วงเข้ารีทรีตต่อมาขอร้องไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็ขออนุโมทนาทุกคนที่เชื่อฟังแต่วันนี้มีเรื่องสารภาพวันนี้อาตมาใช้โทรศัพท์แอบไปใช้เพราะว่าวันพุธเป็นวันที่ต้องโทรไปให้กำลังใจโยมแม่ทุกวันพุธวันอย่างน้อยวันพุธวันอาทิตย์สองวันถ้าโยมแม่ไม่สบายหรือซึมเศร้าอะไรก็จะมากกว่านั้น โยมแม่ก็เคยมาที่นี่แล้วรู้ว่ามาที่นี่ทุกปีจะถามว่าแล้วคนนั้นมาไหมมาแล้วคนนั้นไปไหมไปเข้าเหมือนกันคนนั่งเข้าไหมเข้าเราจะมีเสียงแบบทอนใจใหญ่คิดถึงเมืองไทยแล้วโยมแม่ก็ต้องทุกวันที่พูดไม่รู้ท่านหาอะไรมาพูดกันทุกวันนะฮะแต่ก่อนตอนไปวัดนานาชาติกับโยมพ่อตอนวันพระตอนกลางคืนวันพระนี้ทุกวันพระแทบจะไม่ขาดตลอดหลายปีคือจะไม่รับนิมนต์วันพระเป็นอังคารเช้าเทศ30นาทีตอนกลางคืน90นาทีเป็นประจำ30กับ90เพราะสมัยนั้นเราใช้คาเซ็ต460กับ490เพราะนั้นเพื่อจะประหยัดเช้า30นาที2อาทิตย์ก็ได้1ม้วนตอนกลางคืน90นาทีก็ได้1ม้วนเก็บไว้ทีนี้โยมพ่อโยมแม่ก็จะนั่งอยู่นั่งตรงกลางคืนเนี่ย 3-4 ทุ่มไม่ยอมเลิกได้นั่งฟังไม่รู้เรื่องได้ยังชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศที่สมัยก่อน เลยบอกโยมแม่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพูดอะไรแต่มันพูดได้ทุกวัน แต่ก็ทำให้นึกถึงสมัยที่ต้องขึ้นธรรมาสเป็นประจำครั้งแรกเมื่อ30กว่าปีที่แล้วคือตอนนั้นหลังจากพรรษาที่3ที่อยู่วัดปานานาชาตอนนั้นท่านอาจารย์ปัสสโนเพิ่งไป รับตำแหน่งเป็นเจ้าวัดใหม่ๆก็พรรษาที่สองที่สามก็อยู่วัดปานานาชาตินั่นก็ขออนุญาตออกไปอยู่ดามสาขาแล้วอาตมาไปอยู่วัดที่กันดารมากอยู่อำเภอเดชอุดมจะเป็นป่าใหญ่แล้วตอนที่ไปอยู่ก็ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่แต่มันมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นลุงตาแต่อาตมาไปอยู่หน้าหนาว เ
ก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนลุงตาหนีไปตอนนั้นอาตมากลายเป็นเจ้าวาดอายุ 3,000 ปีที่จริงมันผิดข้อวัดปฏิบัติควรจะกลับไปวัดปานานาชาติแต่ไม่กลับไม่บอกสารภาพอะไรอย่างวันนี้วันนี้จะเป็นเทศแบบสารภาพที่วัดปิณฑบาตไกลมากเดินไปหมู่บ้าน4กว่ากิโลแล้วก็หมู่บ้านยาวก็เกินเดินภายในหมู่บ้านเกือบ1กิโลเดินกลับ4-5 กิโลทั้งหมดก็10กว่ากิโลอาหารที่ได้ก็ข้าวเหนียวกับกล้วยแล้วบางทีเขาจนมากแล้วถ้ามีแกงนี่จะเป็นแกงมันสำปะหลังแทบจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นถึงจะกลับไปนั่งอยู่ในศาลาห้องเดียวแล้วจะมีนกร้องเสียงกินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับกล้วยอย่างนี้ทุกวันที่นี่วันพระจะมีวันพระจะมีแม่ออกมา4คนแกผอมๆแล้วก็อยากฟังเทศคงเป็นธรรมเนียมทีนี้เราก็เคยคืนธรรมาสไม่กี่ครั้งเนี่ยโอเคก็ถือว่าเป็นการท้าทายก็จะพยายามพูดแล้วมันจะหยุดปกติจะ10นาทีถึง15นาทีหยุดแล้วไม่ไปเลยหยุดแล้วพอหยุดไปสักพักเขาก็จะเห็นมันหยุดแล้วผมไม่ออกก็เป็นการฝึกตัวเองที่ดีแบบว่าไอ้เรื่องการขาดหวังเสียงสะท้อนและคนชื่นชมเนี่ยเทศยังไงอะไรมันจะอะไรไหวพระแล้วก็กลับโรงครัวจบงั้นก็เป็นสิ่งที่ดีปีนั้นมีประสบการณ์หลายอย่างอยู่คนเดียวอยู่ในป่ามีผีด้วยอยากฟังไหมเรื่องผีพอดีมีคือสมัยนั้นตำรวจไทยนี่ไม่เรียบร้อยเหมือนทุกวันนี้นะมีโจรผู้ร้ายที่อยู่ในตำบลนั้น ตำรวจจับฆ่าทิ้งอยู่หน้าวัด ออกบิณฑบาตในกรีนเอาอะไรนึกว่าเป็นสัตว์อะไรทุกอย่างมันเป็น เป็นคนเป็นโจรผู้ร้ายทีนี้เราจะไปเผาในชาวบ้านเขาถือก็เลยไปฝังอยู่ตรงนั้น หน้าวัดเลยทีนี้ต่อมาท่านจันเนกถึงแต่ซึ่งเป็นพระเทระลูกศิษย์หลวงพ่อชาที่ ที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในอำเภอเตตุดมในสมัยนั้นท่านก็พาพวกสามเณรปวดฤดูร้อนมาปักหลอดในป่าเพราะว่าป่าแล้วมันร่มเย็นกว้างใหญ่มาก แล้วพวกญาติพวกแม่สามเณรพี่สาวญาติก็มากันหลายคนไปค้างในครัวนี่ คนก็เนื่องเป็นครูแล้วก็ตอนเย็นเข้าออกไปหน้าวัดจุบทูบจุบเทียนขอให้ผีช่วยบอกลดเลขลดได้ยังไง เข้ากลับมาในวัดตื่นเต้นมาก พอทำวัดเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็ไปนอนตื่นขึ้นมาร้องมาปรากฏว่าในความฝันนี่มันมีตัวดำๆเดินมาแล้วก็มีไม้เลขเนี่ยเขียนตรงนี้3ตัวโอ้เขารีบขึ้นรถขับรถเข้าไปอยู่ในอำเภอไปซื้อหวย ทีนี้เขาคือเขาอธิษฐานว่า
ถ้าผีบอกเลขเด็กเขาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็จะแบ่ง จะอุทิศให้ผีก็มันออกตามที่เขาซื้อได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วตั้งแต่อาตมาไปอยู่เมืองไทย30ปีเป็นครั้งแรกที่ได้ฉันขนมปังเขาศรัทธาซื้อขนมปังกับแยมถวายท่านจำได้ดีตอนนั้นเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่เคยชอบอ่านหนังสืออยู่คนเดียว มันก็ไม่ค่อยมีหนังสือแล้วก็มีธุระนั่งรถสมัยนั้นไปไหนนั่งรถสองแถวนั่งรถสองแถวไปในอำเภอไปค้างที่วัดหลวงพ่อเนกแล้วไปดูในชั้นหนังสือท่านไปเจอหนังสือเป็นนวนิยายแปลไทยเป็น Jungle Book ของคิปลิงอาตมาเลยขออนุญาตอ้างว่าเป็นเพื่อการเรียนภาษาไทยก็จริงมันก็ไม่ใช่โกหกแล้วก็จำได้หน้าร้อนที่ที่วัดตอนเย็นพอไปป่อน้ำไปส่งน้ำเสร็จแล้วก็กลับที่กุฏิจุดไฟต้มน้ำร้อนนั่งบนระเบียงหน้ากุฏิเสียงจักรจันทร์ไร้ไรแล้วก็ฉันน้ำชาอ่านจังกูปุกของคิปลิงเป็นความสุขวันละครึ่งชั่วโมงอะไรนี่ความสุขของพระง่ายๆนี่บันเทิงของพระคือเราจำได้ตอนอาตมาเคยเล่าหลายครั้งแล้วจะพูดด้วยย่อมีตอนปวดใหม่ๆมีพระฝรั่งเศสคนรูปหนึ่งหน้าลืมใสมากเลยเป็นพระสำรวมมากตอนฉันก็สำรวมฉันน้อยหน่อยแล้วก็ฉันแบบเรียบร้อยมากพระเหล่านี้จะโดนดุมากหลังฉันพอเราตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามใช่ไหมแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ไป เดินบิณฑบาตกลับมานั่งสมาธิฉันพอฉันเสร็จแล้วเนี่ยอยากพักผ่อนใช่ไหมแบบผ่อนคลายเราก็จะล้างบาตรแล้วก็จะนั่งคุยล้างบาตรไปด้วยคุยด้วยเนี่ยเจ้าวาดก็จะดุมากท่านอาจารย์ปัสสนก็จะกลับกุฏิไปเดินจงกรมถือว่าเป็นการขาดสติทีนี้องค์นี้อันนี้ตั้งแต่ยังก่อนจำปัสสนาเป็นเจ้าว่าองค์นี้ไม่เคยพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรไม่พูดไม่คุยกับใครเก็บผ้ากับกุฏิดักผ้าเรียบร้อยแล้วกับเก็บผ้าแล้วปัดกวาดแล้วเดินจงกรมทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนว่าธรรมศรัทธาท่านมากเพื่อนที่นั่งด้วยกันก็จะง่วงเวลานั่งสมาธิท่านก็ง่วงแล้วท่าน ง่วงนี้ก็ทุกระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นระดับสองคือเราง่วงเพื่อนไม่ง่วงเนี่ยใช่ไหม ยิ่งทุกข์ใหญ่เหมือนลูกศรกับลูกศรอาบคำผิดท่านก็จะดูเพื่อนก็นั่งเหมือนพระพุทธรูปเลยโอ้เศร้าเลยสุดท้ายก็ไม่ใช่สุดท้ายพอดีอาตมาไปอยู่ตามสาขากลับมาช่วงเข้าพรรษาปรากฏว่าพระองค์นี้สึกไม่น่าเชื่อแล้วพอสึกแล้วท่านก็เปิดเผยว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่ท่านไม่เคยมีความสุขเลยท่านบอกท่านเครียด
ท่านเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยฉันในบาทเนี่ยโอ้ทรมานสุดๆการที่ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันหมดมันฝืนความรู้สึกของคนฝรั่งเศสมากกว่าของคนอังกฤษเนี่ยมันกับแล้วที่ไม่พูดไม่คุยกับเพื่อนเพราะท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องท่านพูดไม่แล้วที่ทะลงที่สุดก็คือว่าแล้วผมนั่งสมาธิไม่เคยสงบเลยนะมันเครียดมากเลยแล้วผมเห็นเพื่อนผมโอ้ทำไมเพื่อนผมผ่อนคลายสบายทีนี้ลุงพ่อชาถึงมาท่านมาเทศที่ที่ช่วงหนึ่งท่านพูดแรงนิดหน่อยเพราะท่านอ่านพระสูตรพระสูตรก็บอกว่ามีพระสี่ประเภทเปรียบเทียบเหมือนผลไม้มีเน่านอกเน่าในเน่านอกสุกในสุกนอกเน่าในสุกนอกสุกในคือพระบางรูปดูไม่เรียบร้อยเลยแต่ข้างในจิตใจท่านผ่องใสเบิกบานพระบางรูปข้างนอกก็ไม่ดีข้างในก็ไม่ดีใช่ไหมนี่ว่าเน่านอกเน่าในพระบางรูปภายนอกเรียบร้อยแต่ภายในจิตเป็นเน่าพระบางรูปภายนอกก็เรียบร้อยภายในก็ผ่องใสท่านพูดว่าพระองค์นี้เป็นประเภทสุขนอกเน่าในแต่ทีนี้ท่านอุปมาอย่างหนึ่งท่านบอกว่าแม้แต่คือในชีวิตพรหมจรรย์ต้องทวนกระแสมันงานหนักมากท่านพระต้องท่านบอกว่าแม้แต่เขื่อนก็ต้องมีประตูน้ำเล็กๆคือท่านบอกว่าต้องรู้จักระบายความเครียดในทางที่ไม่ผิดวินัยหรือว่าไม่ขัดต่อขอวัดปฏิบัติแต่มันจะพุชตลอดเวลาไม่ได้จะไม่ไหวนั่นก็เป็นหลักเพราะว่าพวกพระฝรั่งแล้วมันกับ นิสัยผู้ชายมันก็แข็งขันแบบสู้อยู่แล้วยังอายุส่วนมาก20-30ใช่ไหมมันก็อยู่ในวัยนั้นอยู่วัยชะกันจะฆ่ากิเลสให้ตายนะเพราะนั้นการที่รู้ว่าบางครั้งนี่เราต้องรู้จักผ่อนคลายในขอบเขตที่เหมาะสมกับสมณะก็ช่วยในเยอะเหมือนกันที่ในการ ในการปฏิบัติถึงหลายอย่างในถ้าเราจะอ่านในตำราได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ผิดพลาดต้องเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จาก ปัญหาในการที่เราเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้จะทำให้บางทีความรู้ก็เกิดขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิดจะเกิดอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังได้ไหมเหมาะไหมถ้ารู้สึกรังเกียจแล้วไปบริกรรมเอาแล้วกันคือหลังจาก อันนี้ตั้งแต่อันนี้เรื่องชีวิตคารวาสนะ นี่หลังจากอาตมากลับจากอินเดียก็อยู่ที่บ้านไม่นานอึดอัดอยู่ไม่ได้แล้วก็จะไม่มีสตางค์แล้วก็ไม่เคยขอจากพ่อแม่ก็เลยโบกรถไปสวิตเซอร์แลนด์ พ่อถามว่าเอาแล้วจะไปที่ไหนอีกว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์เอาไปได้ยังไงแล้วก็โปกรถพ่อก็สายหัวแล้วจะไปที่ไหนยังไงบอกจะไปทำงานในฟาร์มที่ไหนยังไม่รู้ แกรู้แต่ว่าอยู่ใน
างตะวันออกทันทีเขาพูดฝรั่งเศสก็รู้แค่นั้นพ่อก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็เลยโบกรถไปสวิตเซอร์แลนด์ใช้เวลา2-3 วัน ไปถึงเมืองโลซานไปถึงเมืองโลซานก็เดินเข้าไปในสถานีรถไฟแล้วก็นั่งสมาธิคิดว่าจะต้องกำหนดคนใจดีช่วยนั่งสมาธิลืมตาดูคนนี้ดูหน้านิสัยดูหน้าจันดีก็เลยเดินไปหาเขาพูดภาษาฝรั่งเศสบ้างแต่ไม่ค่อยคล่องก็เลยพูดอังกฤษบอกว่าผมมาจากอังกฤษผมอยากจะทำงานในฟาร์ม ท่านก็พอแนะนำผมได้ไหมได้ไปกับผมก็ได้ไปด้วยกันเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมจะไปฝากไว้กับฟาร์มเมอร์ก็ได้ปรากฏว่าเข้าใจดีเพราะเขาขึ้นมาจากที่ว่าจังหวัดเนี่ยเขาเพิ่งทำเอกสารเรื่องยากับภรรยาเรียบร้อยเขาเลยอยากมีเพื่อนฉลองเล่นตะเบนก็เลยพากับนั่งรถไฟไปก็ที่บ้านเขาก็ค้างคืนพรุ่งนี้เช้าก็ไปฝากไว้กับฟาร์มเมอร์นี่ก็ทำงานได้เกือบ2 เดือนที่จริงสมัยนั้นเนี่ยพวกรุ่นอาตมาก็ทำงานในฟาร์มช่วงเดือนนาร้อนพอตุลาพฤศจิกาจะไปที่สกีรีสอร์ทไปทำงานต่อแล้วก็บางทีจะไปหาที่ไปเลี้ยงวัวอะไรบนเขามันก็จะมีกระบวนการแต่อาตมาต้องกลับอังกฤษสัญญาไว้ทางบ้านเพราะพี่สาวจะแต่งงานทีนี้ก็โบกรถกลับไปเอาในนั่งรถไฟบ้างนะครับปลอดภัยก็อยู่ไม่นานก็ไปเจอเพื่อนเก่าก็อยู่ในมันมีบ้านหลังใหญ่อยู่บนเนินนอกเมืองซึ่งเขาแบ่งเป็นแฟลตไม่ใช่คอนโดแล้วคนนั้นเรียกว่าแฟลตก็เลยย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่ตอนนั้นโอเคนี่ก็เป็นเข้าเรื่องแหละที่จะเล่า อันนั้นเป็นแบ็คกราวนด์เฉยๆที่นี่แฟลตของเพื่อนเขามีเพื่อนเป็นคู่สามีภรรยาที่นี่ทางฝ่ายภรรยามีแขกมาพักเป็นน้องสาว น้องสาวคนนี้อายุเท่าอาตมาแต่ดูอายุมากกว่าเพราะว่ามีเรื่องโรแมนติกด้วยนะจะเล่าให้ฟัง เขาอยู่ในลอนดอนแล้วเขามีแฟนเป็นนักเลงอายุมากกว่าหลายปีแล้วก็แฟนอยู่กับแฟนนี่มีผลหนึ่งติดยาเสพติดข้อที่สองท้องพ่อเขารู้ว่าท้องก็ซ่อมซะเกือบต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็บังคับให้ทำแท้งซึ่งเขา เขาก็ซึมเศร้าแล้วแม่ก็ไม่อยากให้อยู่ที่บ้านเพราะกลัวพ่อ ก็เลยย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดกับพี่สาวไปพักฟื้นทีนี้ผู้หญิงคนนี้มาชอบอาตมาจะไม่ใช่อาตมาดีกว่าเนาะไปชอบเราใช่อาตมาจะเขินมาชอบเราทีนี้เรื่องที่อยากจะเล่าโดยเฉพาะก็คือวันหนึ่งก็มีเพื่อนมีเราแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้แล้วก็มีอีกคู่หนึ่งนั่งดูทีวีกันทีนี้เราก็นั่งแบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วมีความรู้สึกที่หน้าอกเกิดขึ้น
ว่ามันเบิกบานมันรู้สึกมีความรักอย่างที่ไม่มีประมาณมันอัศจรรย์มากแล้วเนื่องจากว่าเรานั่งชิดๆกับผู้หญิงมันเกิดโอ้เรารักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแต่โชคดีของเราก็คือการที่เราเคยภาวนาก่อนในมีสติบ้างไม่มีคำตอบบอกว่าไม่ใช่นะแล้วมันก็เกิดมีการแบบสนทนากันอยู่ในสมองว่าอ้าวถ้านั้นก็ต้องทดลองดูให้ความรู้สึกนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงคนนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เลยทดลองดูว่ามันจะฉายความรู้สึกอันนี้ไปที่พี่สาวเขามันจะดูว่าจะรักเขาไหมก็เลยนั่งเหมือนกับให้แผ่ความรักที่ปรากฏอยู่ในหัวใจในเวลานั้นไปสู่พี่สาวไม่รู้ผิดศีลหรือเปล่าไม่ผิดศีลเขามีสามีด้วย อยู่ไปอยู่มาเนี่ยรู้สึกรักคนนี้มากรักจริงๆฮะแปลกดีลองดูเราจะรักสามีเขาได้ไหมนั่งแบบกำหนดแผ่ไปแล้วยังก็ทิ้งภรรยาเขาแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้รักสามีเขามากนี่แปลกดีแล้วจะนำมามีอาตมาเราก็คิดว่าเอ้มันจะมีกับมนุษย์เท่านั้นไหมก็มีสิ่งมีชีวิตเท่านั้นมันมีดอกไม้อยู่ในแจกันก็ลองดูมันจะรักดอกไม้ได้ไหมแผลโอ้ดอกไม้ทำไมมันสวยมันงามเกิดรักดอกไม้เลยแล้วจากนั้นก็เป็นการเล่นฮะสามารถปรากฏว่าสามารถรักนาฬิกาสุดท้ายรักทีวีแล้วก็โชคดีนะที่เราได้ภาวนาเพราะว่าคิดว่าถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราก็คงจะด่วนสรุปว่าโอ้เรารักผู้หญิงนี่แหละเป็นกูปารมีอะไรสักอย่างนะ วุดวิดฮะก็เลยได้เข้าใจไอ้เรื่องจิตใจนะมันมีอารมณ์เกิดจากภายในอย่างที่ไม่รู้มาจากไหนในเวลานั้นมันเป็นความสุขงอมอะไรสักอย่างแล้วก็จึงเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เพราะคนมันไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นมันเป็นความสิ่งที่เกิดจากภายในก็เลยจึงเป็นความในพลังของหัวใจนี่วันนี้อาตมาจะเล่าเรื่องให้โยมฟังทีอันนี้เรื่องที่โยมไม่เคยฟังมาก่อนมีเรื่องอีกแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่โรแมนติกหัวใจของคนมีสมองมีใครดูไหมหัวใจมีสมองเป็นสมองเล็กๆคือเซลล์ในสมองที่เรียกว่านิวรอนมันมีอยู่ในหัวใจประมาณ 40,000 แล้วก็มีเซลล์รอบๆแบบบริวารและเซลล์นี้บางครั้งนี่เวลามีการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะตรงไปที่สมองบางทีก็มาที่หัวใจก่อนมีที่สมองในหัวใจแล้วไอ้ที่ส่งสัญญาณส่งข้อมูลระหว่างหัวใจกับสมองปรากฏว่าส่งไอ้ที่ส่งจากหัวใจไปสู่สมองมากกว่าที่ส่งจากสมองไปสู่หัวใจแล้วที่ส่งจากสมองมันจะไปที่ส่วนนี้ของสมองเรียกว่าคอร์เทกซ์ที่เกี่ยวกับการคิดการตัดสินการใช้เหตุผลอะไรต่างๆนั่นหัวใจมันมีพลังมาก บางทีเรารับมาที่หัวใจ
มีการตัดสินมีการห้ามมีวีโต้มีอะไรที่สมองไม่รู้สมองนึกว่าคิดเอาเองเป็นผู้ตัดสินที่ที่มันทำตามคำสั่งจากข้างล่างจากหัวใจหัวใจนี้สำคัญ ถ้าใครสนใจเรื่องนี้มีเว็บไซต์นี่วันนี้เทปทันสมัยมากมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เขาทำเป็นธุรกิจก็มาเขาเรียกว่า hard math hard หัวใจและ math like mathematics hardmath.org ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับนี้มาเคยศึกษารู้สึกน่าสนใจ ทีนี้เมตตาธรรมเมตตาของครูบาอาจารย์ที่นึกถึงอาจารย์ท่านอาจารย์วีที่เป็นพระที่ธรรมารักเคารพมากท่านบอกว่าเราจะรู้ว่าหลวงพ่อท่านมีเมตตากรุณาอย่างแท้จริงเพราะท่านยอมให้ลูกศิษย์โกรธท่านอันนี้จะมักจะเป็นข้อจำกัดของผู้ใหญ่หรือครูคือไม่กล้าพูดไม่กล้าสอนในบางสิ่งบางอย่างกลัวลูกศิษย์จะไม่รักแต่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านมีความหวังดีต่อเราจริงๆท่านก็ยอมให้เราไม่พอใจท่านเพราะท่านไม่ต้องการอะไรจากเราไม่อยากจะให้อย่างเดียวบางทีหลวงพ่อชาท่านทำบางสิ่งบางอย่างที่ให้ลูกศิษย์ไม่พอใจลูกศิษย์แต่เพราะท่านรู้ว่าในระยะยาวจะนำไปสู่ประโยชน์และความสุขของลูกศิษย์เรื่องความเมตตาของครูบาอาจารย์นี่ว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังอย่างที่เมื่อกี้นี้ก็มีตอนตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวญาติโยมท่านก็ธรรมดาว่าจะต้องครูบาอาจารย์จะมีลูกศิษย์ใกล้ชิดที่รู้จักสิบยี่สิบปีสามสิบปีเขาคงจะสนิทสนมกว่าลูกศิษย์ที่รู้จักใหม่ๆแต่นั้นก็มันไม่ใช่เรื่องของเมตตาเมตตาของท่านจะต้องสม่ำเสมอในทุกๆคนแล้วการเมื่อเราเห็นเมตตาของท่านเห็นจิตใจงดงามของท่านเนี่ยนอกจากเราประทับใจและเราซาบซึ้งเราควรจะได้กำไรในการภาวนาด้วยอย่างเช่นในเชิงของสังขานุสติแต่ในการที่เราไม่ได้ยกท่านสูงเกินไปคือการยกย่องครูบาอาจารย์ระดับลุงพ่อก็ด้วยปัญญาว่าท่านถึงขั้นนี้ได้ด้วยการปฏิบัติทำเป็นภาชนะของคุณงามความดีพอครูบาอาจารย์มรณภาพไปสิ่งที่เราต้องถามว่าเรารักเราเคารพอะไรบ้างคือก็ต้องตอบว่าเรารู้สึกเราซาบซึ้งเรารักในความเมตตาของท่านในความอดทนของท่านในปัญญาของท่านในความสำรวมของท่านอะไรก็แล้วแต่แล้วทำไอ้ความเมตตามันหายจากโลกไปท่านเอาไปด้วยไหมความอดทนท่านเอาไปด้วยไหมความสันโดษท่านเอาไปด้วยไหมเปล่าท่านเป็นผู้ที่แสดงสิ่งเหล่านั้นให้เราเห็นแสดงว่ามนุษย์เราเขาถึงทำถึงขั้นนี้ได้แต่ถ้าเราทำได้ลูกศิษย์ก็ทำได้เหมือนกันทีนี้วันนี้อาตมาให้คำแนะนำนักปฏิบัติท่านหนึ่งเกี่ยวกับการภาวนา
ดยอธิบายว่าเราสามารถคิดสร้างสรรค์ใช้ความคิดใช้ความรู้สึกที่ดีงามมาข่มนิวรณ์ได้อย่างเช่นแนะนำให้นึกถึงครูบาอาจารย์สักเก่ารูปหรือจะเอาพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกจากสมัยพุทธกาลก็ได้หรือจะเอาครูบาอาจารย์ที่สายลุมปูม่านอะไร ก็ได้สักเก่ารูปแล้วก็นึกภาพใช้จินตนาการทำเป็นละครนำใสเหมือนเราคลานเข้าไปสมมติว่าท่านอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในศาลาที่มันคลั่งคลั่งนะแล้วก็คลานเข้าไปแล้วก็มีจานที่สวยงามวางไว้ต่อพระทุกรูปท่านก็นั่งสมาธิอยู่ดังนั้นท่านก็แผ่เมตตาให้เราแล้วก็นึกถึงท่านแด่ละองค์แล้วเราก็กราบองค์ประธานขออนุญาตถวายลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างมีสติทั้งสิบลมหายใจเจ้าค่ะนี่ดังนั้นก็หายใจเข้าหายใจถือเราอยู่ต่อหน้าท่านก็ต้องตั้งใจใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกพอเราได้หายใจหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกโดยไม่ขาดสติเลยมีดอกไม้หอมๆปรากฏอยู่ในภาชนะต่อหน้าท่านหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติมีดอกไม้ปาดเข้ามาอัศจรรย์ที่สองหายได้สิบลมหายใจแล้วเราก็ไหวยกยานที่มีดอกไม้สิบดอกถวายท่านกราบองค์ที่สองขออนุญาตถวายลมหายใจมีสติสิบลมหายใจทำอย่างนี้โอ้โหนี่มีปิตินะทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะทำให้เราตั้งคือมันเป็นกุศโลบายที่จะใช้ความคิดความรู้สึกที่ดีความเคารพและก็นับถือศรัทธาน้ำใสพลังเหล่านี้ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราเอามาใช้เพื่อช่วยให้เรามีฉันทะให้มีความพอใจให้เห็นคุณค่าของลมหายใจไอ้ใครจะไปกล้าคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ว่าออกจากรีทรีทแล้วจะไปซื้อของที่โน้นที่นี่ไปฝากญาติมันไม่คิดนะเพราะว่าเราอยู่ต่อหน้าท่านเลยเรากำลังถวายท่านนี่ก็เป็นตัวอย่างของกุศโลบายอย่างที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือข้อปลีกย่อยให้สอดคล้องกับหลักการใหญ่แต่ในรายละเอียดเราสามารถปรับให้เหมาะกับเราทีนี้ในการ ในการปฏิบัติเราต้องเอาความรู้สึกต่างๆอารมณ์ฝ่ายบวกสิ่งดีงามมาเป็นพลังสนับสนุนการปฏิบัติมันจึงจะได้ผลการระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเรามันทำให้เกิดมีปิติได้ง่ายเอาปิตินั่นแหละเป็นเครื่องข่มกิเลสได้ดีแต่ในการปฏิบัติก็ถือว่าการปฏิบัติคือการแก้ปัญหาคือการหาแนวทางให้เราฉลาดในวิธีจิตของเราทำยังไงเราจึงจะได้ไปวางกิเลสได้ใช้ความคิดได้ไม่ผิด ความคิดยิ่งถ้าเราในชีวิตประจำวันเนี่ยมีกิจธุระมากความคิดนั้นมันมีโมเมนตัมมันมีแรงเฉื่อยใช่ไหมถ้าเราจะไปนั่งสมาธิอันนี้มันจิตมัน
ันดื้อมันไม่ค่อยจะยอมฉะนั้นทำยังไงจิตจึงจะเปลี่ยนจากยุ่งกับงานมาพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจบางครั้งอาจจะแค่ทำโยคะสองสามท่าให้มันเย็นลงทำชิกงอะไรให้ร่างกายผ่อนคลายจึงคอยนั่งใช้การทำวัดสวดมนต์ก็ได้แต่ถ้ายังไงก็ตามรู้สึกมันความคิดมันเยอะเราจึงไม่ควรจะภาวนาแบบไม่คิดคือการภาวนาแบบคิดก็มีไม่คิดก็มีถ้าภาวนาแบบคิดภาษาอังกฤษเรียกว่า discursive meditation คือใช้ความคิดแต่ต้องเป็นความคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้คิดเป็นข้อไปคิดตามหัวข้อทีนี้เมื่อเราบอกว่าโอเคคุณอยากคิดก็คิดได้นะแต่ต้องคิดตามที่เราอนุญาตนะคิดอย่างอื่นไม่ได้นะอนุโลมแค่นี้นะเราก็ต้องคิดแล้วมาคิดตามนี้ก็จะคิดไปสักอาจจะไม่นานเลยเราจะเบื่อรู้สึกมันหนักแล้วพอแล้วแล้วจิตก็จึงจะพร้อมที่จะไม่อยู่กับลมหายใจได้ด้านในการความคิดอาจจะเป็นการพิจารณาอสุภกรรมฐานเมื่อกี้สาโลมานาคาตันตาตัดโจได้หรือการคิดแบบเป็นเหมือนกับเป็นภาพยนตร์วาดเสียวเหมือนตอนบ่ายเรื่องดูเรื่องอสุภะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถใช้ความสังสรรค์ให้จิตใจเราสนใจเฉพาะเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องอื่นหรือจะเจริญมรณสติฉันเชี่ยวสอนอย่างนั้นมรณสติก็คงเป็นพรุ่งนี้อาจารย์เชี่ยวจะสอนวิธีแต่เราเริ่มต้นจากง่ายๆว่าเอกคนเราต้องตายแน่นอนแต่เราจะตายเมื่อไรไม่แน่นอนจะตายอย่างไรก็ไม่แน่นอนอันนี้หัวข้อใหญ่นอกจากนั้นเราก็ทบทวนทุกคน ในโลกที่เคยเกิดมามีสองประเภทประเภทหนึ่งคือตายแล้วประเภทที่สองกำลังจะตายไม่มีอย่างอื่นดังการคิดจะปรุงแต่งเรื่องความตายก็ได้เอาเรื่องนั้นเรื่องความตายแต่ภายในหัวข้อที่เรากำหนดไว้พอเราจัดระเบียบความคิดความต้องการจะคิดก็จะค่อยๆเบาไปแล้วจิตจะพร้อมที่จะน้อมไปสู่ภาวะจิตที่ไม่ต้องคิดหรือไม่อยากคิดแต่เราควรจะเข้าใจด้วยว่าความไม่คิดเลยนี่ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาความคิดไม่ใช่ศัตรูของการภาวนาทุกอย่างมันอยู่ที่การรู้จักกาลเทศะความคิดเป็นเครื่องมือที่เราใช้ได้ในบางกรณีมันเป็นโยนิโสมนสิการยิ่งถ้าเรากำลังมีความคิดในทางอโยนิโสมนสิการก็เปลี่ยนไปคิดในทางโยนิโสมนสิการเพื่อเป็นการทดแทนเปลี่ยนแนวทางความคิดอย่างเรื่องของอสุภะก็เหมือนกันเวลาจิตใจเรามันหลงไหลอยู่ในกามและในความหัวใจในเพศตรงข้ามเลยนี่
เรื่องเมื่อเราคิดปรุงแต่งเรื่องกายมันจะคิดแต่บางส่วนของกายนี่เราคิดถึงหน้าคนที่เราชอบเขาจะปงใสจะดูดีๆไม่เคยนึกถึงภาพที่เขากำลังเป็นหวัดแล้วก็น้ำมูกไหลเราก็ไม่คิดภาพนั้นใช่ไหมเอขี้ตาขี้หูขี้อะไรทั้งหลายเนี่ยเซ็นเซอร์ไปเลยนะแต่ไอ้อสุภะนี่มันไม่ใช่จะแบบพยายามมองร่างกายในแง่ร้ายแต่ว่าเพียงแต่บังคับให้คิดในสิ่งที่ปกติเราเก็บกดเราไม่อยากจะคิดเพราะถ้าคิดแล้วกลัวจะเสียอารมณ์คือเรามีอารมณ์ที่เราต้องการคือความเพลินในกามใช่ไหมเราทำยังไงเราจึงจะรักษามันได้มันจะเพลินกับมันได้เราก็จะต้องตัดข้อมูลที่ไม่ตรงหรือว่าที่ไม่สนับสนุนอารมณ์นั้นออกไปทีนี้พอภาวนาแล้วโอเคแล้วก็ตั้งใจคิดในสิ่งที่ปกติเราไม่อยากจะคิดสุดท้ายจิตใจก็มาอยู่ทางสายกลางหรือร่างกายมันก็เป็นแค่นี้แหละก็ไม่มากกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้นี่คือใช้ความคิดสมมติว่าเรา เราเอาเอตับไตไส้รัดไส้ของเราออกมากองไว้กองไว้กองไว้แล้วบอกว่าถ้าพอไหว้พระเสร็จแล้วค่อยไปเอาที่ระเบียงเราจะรู้ไหมว่าของใครเป็นของใครคนรูปหล่อรูปไม่หล่อเอ๊ะสายใหญ่มันยาวมันเอ๊ะมันของแล้วหรือเปล่าดูคลับคลายคลับคลานมันดูเหมือนกันหมดนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของกายฉะนั้นนักภาวนาต้องเป็นคนช่างสังเกตความไม่สวยความงามของร่างกายนี่มันปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่อยากมันไม่อยากจะรับรู้หรือความทุกข์บางคนบอกว่าไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยใช่ไหมไม่เห็นจำเป็นต้องภาวนาไอ้คำว่าจำเป็นเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่น่าสนใจเหมือนกันอะไรคือจำเป็นทีนี้บอกว่าโอเคเนี่ยลองทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าไปอยู่ในห้องโดยไม่มีทีวีไม่มีโทรศัพท์ไม่มี iPad ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีหนังสือไม่มีอะไรทำไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วก็ห้ามหลับจะเป็นยังไงไหมจะมีความสุขได้ไหมคนจะเป็นบ้านะส่วนมากใน ประเทศไหนที่ไม่มีการประหารชีวิตการลงโทษที่ถือว่าหนักที่สุดก็ให้อยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่กับตัวเองไม่ให้มีหนังสือไม่มีให้มีอะไรเลยเรียกว่าถือว่าหนักที่สุดสำหรับมนุษย์กลายเป็นว่าทุกข์ที่สุดคืออยู่กับตัวเองกลัวผีก็กลัวตัวเองมากกว่าแล้วตัวเองเป็นผีเสียนั่นเองแค่ดูนั่งในรถนั่งที่ไหนที่เห็นคนเลยจะเรื่องที่ธรรมดาที่สุดที่เราไม่ค่อยสังเกตว่ามนุษย์เราไม่สามารถนั่งนิ่งได้ใช่ไหมแต่มันนั่งมีไหมที่ไหนที่นั่งนิ่งมากกว่ามีกี่วินาทีนอกจากคนเข้าสมาธิลึกๆจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรต้องเก
คือเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าตั้งใจกำหนดคนรอบข้างเช่นว่าเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลาเลยเปลี่ยนเพราะอะไรเนี่ยทุกตรงนี้ทุกกายอยู่ตรงนี้มนุษย์ร่างกายนี้อยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งในทรมานนั้นธรรมะมันธรรมะนี่มีรอบตัวพร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราต้องสนใจศึกษาเท่านั้นเองอะไรวันนี้คงให้ข้อคิดพอสมควรสัมปันธรรมยังธรรมกถาตาสุตรังตาลาเฮ